ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Art Today ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบของศิลปะชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Conceptual Art Conceptual Art คือศิลปะเชิงแนวคิดนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าศิลปะการจัดวางโดย Conceptual Art นะครับถือเป็นศิลปะอายุ Postmodern หรือศิลปะสมัยใหม่โดยศิลปะ Conceptual Art นะครับจะเน้นที่ความคิดมากกว่าความสวยงามของมันครับสำหรับวิธีการทำงานของ Conceptual Art นะครับจะใช้วิธีการแบบสัญญาวิทยานะครับมาใช้ในการสร้างงานโดยมากจะไม่มีการใช้จารีตทางวิธีการทางศิลปะแบบเดิมๆ Conceptual Art นั้นได้กลายเป็นคืออธิบายถึงศิลปะที่มีรูปแบบที่ไม่ใช่ทั้งจิตรกรรมและประติมากรรมซึ่งในวันนี้เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน Conceptual Art นั่นก็คือคุณจับติ่งดิ่งกระดองมาครับก็ขอสวัสดีคุณจับติ่งดิ่งกระดองด้วยนะครับสวัสดีครับผมผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Conceptual Art นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าผมแรกๆนะที่ทำศิลปะ Conceptual Art ก็คือกลุ่มลัทธินี้ลัทธิอนุตตรนิยมนะครับหรือว่าสุปรีมาติสทาคิมีมาเลควิชในปีคศ1878ถึง193นะครับโดยวางทฤษฎีเขียนไว้ว่าจัตุรัสสีดำกำหนดวิธีเขียนและกรรมวิธีให้อยู่ในรูปทรงเรขาคณิตแบบง่ายเช่นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมศิลปินเนี่ยจะยึดหลักที่ว่าปรากฏการณ์ต่างๆในโลกไม่มีความหมายในตัวเองเลยจุดสำคัญส่วนใหญ่คือความรู้สึกของผู้ดูเมื่อพบสิ่งต่างๆในโลกรอบๆตัวต่างหากความรู้สึกเนี่ยจะปรากฏเป็นสร้างความคิดสร้างสรรค์และสะเทือนใจมนุษย์มากกว่ารูปทรงของวัตถุนั้นๆและก็นี่ก็คือตัวอย่างผลงานนะครับจะสังเกตได้ว่าศิลปินในจะใช้รูปทรงในขาคณิตง่ายๆในการออกแบบนะครับก็ขอขอบคุณคุณจับติ่งดิ่งกระดองมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ต่อมาเป็นศิลปะของกลุ่มลัทธิฟงคานะครับโดยศิลปินผู้ออกแบบคือมาเชลดูซองในปีคศ1917ถึง1964นะครับที่ทำให้วัสดุสำเร็จรูปเข้าสู่ศิลปินที่เป็นรูปแบบและความเมื่องานความทางความคิดนะครับทำให้ศิลปะหลุดออกไปจากความสวยงามและงานฝีมือนะครับและอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มแอคชั่นซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ครับได้รอเราอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับผมนายธีรวัฒน์ธารภัยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเพ้นตัววันนี้ผมจะมาสาธิตการเพ้นตัวโดยเริ่มกำเนิดจากกลุ่มแอคชั่นโดยศิลปินอีฟแคลงครับขอเชิญผู้ช่วยผมครับผู้ช่วยสาธิตเลยครับนี่เป็นศิลปะอย่างหนึ่งทางด้านการเพ้นตัวนะครับโดยการจะลงสีไปทางด้านเรือนล่างครับลงสีครับเพื่อให้เกิดศิลปะบนเรือนล่างแล้วก็เราจะไปทาบบนกระดาษเพื่อให้เกิดอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้ครับเพื่อให้เกิดรูปร่างหรือลักษณะบนกระดาษเพื่อเป็นศิลปะอย่างนี้ครับแล้วก็จะทำในขาด้วยในขาด้วยขาเหรอยืนขายืนขามันสามารถเอ้ยเนื้อพื้นนี่ครับการจะให้ผู้ที่เป็นแบบจะให้นอนท่าไปกับกระดาษเพื่อให้เกิดศิลปะในทางด้านทางสีครับแล้วจะเป็นรูปร่างบนกระดาษครับลองชมกันครับชูขึ้นมาผมขึ้นมาอุ้ยนี่ครับจะได้ลักษณะทางกายภาพของผู้เป็นแบบใส่ลงไปในกระดาษครับสวยนะครับสวยถ่ายว่าถ่ายให้อาจารย์ครับเป็นแบบเป็นแบบการสาธิตครั้งนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับยังมีศิลปินอีกท่านนึงนะครับชื่อศิลปินว่าอ่องอาวาระนะครับในผลงานฉันตื่นแล้วนะครับโดยอาวาระจะส่งจดหมายถึงเพื่อนจำนวน2ฉบับนะครับในทุกๆวันโดยที่ด้านหลังของจดหมายนะครับจะมีเขียนคำว่าในก็อดอัพนะครับไว้พร้อมกับลงวันที่นะครับและเรา
ยังมีอีกศิลปินที่ทำงานด้านคอนเซ็ปชวลอาร์ตอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงมากนั่นก็คือคริสโตก็ขอเชิญพบกับผู้เชี่ยวชาญคริสโตได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมผู้เชี่ยวชาญจัสโคนันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการห่อของคริสโตโดยศิลปะการห่อเนี่ยจะใช้วัสดุต่างๆที่สามารถห่อได้เช่นถุงผ้าอะไรก็ได้ครับที่สามารถห่อได้มีหลักในการคิดคือสิ่งที่ถูกปิดบังอำพรางไว้และเพิ่มความน่าสงสัยและใครรู้ให้กับสิ่งนั้นเชิญไปดูศิลปะที่ผมห่อนะครับนี่ครับและผมจะสาธิตการห่อให้ท่านผู้ชมได้ดูกันโดยใช้ห่ออันนี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับแต่ผมยังมีผลงานการห่อชิ้นอื่นๆให้ทุกคนได้รับชมกันครับไปชมกันเลยครับฟ้าในนิเวียเมนโปรไวท์เซรั่มโฟม 1. ถูบนหน้าแห้งเป็นสารคล้ายโครนช่วยลดสิ่งอุดตัน 2. แตะน้ำโครนเปลี่ยนเป็นโฟมขจัดความมัน 3. ล้างออกสะอาดเซรั่มช่วยบำรุงและดูกระจ่างใสด้วยไวท์เทนนิ่งมากกว่าสูตรเดิม20เท่าเป็นผู้ชายง่ายกว่าเยอะนิเวียเมนสตาร์ทวิธยูครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการอาร์ตเบนช่วงถามไปตอบไปวันนี้นะครับผมแฟนยังนะครับอยู่กับจิตรกรสองท่านดาลี่กับหนึ่งในท่านนะครับผมต้องการจะทราบว่าไอดอลของเขาสองคนนี้คือใครกันนะครับไม่ทราบว่าดาลี่ไอดอลของท่านคือใครครับศิลปินที่ผมชื่นชอบนะครับเขาชื่อว่าโซเดวิดเป็นศิลปินชาวอเมริกันเป็นคนที่คิดคนศิลปะแนวคอนเซปชวลอาร์ตแต่เขาก็ให้คำนิยามไว้ว่าการสร้างศิลปะแนวเชิงความคิดหรือคอนเซปชวลอาร์ตนะครับความคิดหรือไอเดียเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับผมครับเมื่อศิลปินเนี่ยใช้รูปลักษณ์ของศิลปะแนวความคิดนั่นหมายความว่าการวางแผนและการตัดสินใจที่จะสร้างงานได้รับการทำไปแล้วครับผมครับการสร้างงานจริงจังจึงเป็นการทำอย่างเป็นพิธีเท่านั้นความคิดมันกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างงานศิลปะครับโอ้โหใช้ความคิดล้วนเลยนะครับเนี่ยใช่ครับ
แล้วคุณพอจะทราบผลงานของเขาหรือเปล่าผลงานของโซเดวิทครับเป็นการวาดรูปภาพเชิง2มิติและ3มิติวาดลงบนกระดาษประมาณนับร้อยแผ่นแล้วเขาก็นำมาขยายมาเป็นโครงสร้างอาคารปิดพีระมิดของร้านของเขาชื่อว่าโซเดวิททาวเวอร์ตั้งอยู่ที่หน้าไอ้พิกเกอร์อาร์ตมิวเซียมครับโอ้โหเขาเป็นคนที่ขยันมากเลยนะครับถึงกับสเก็ตเป็นร้อยแผ่นนะครับแล้วนำมาขยายอีกทีนึงใช่ครับนอกจากนี้นะครับยังมีงานประติมากรรมที่ใช้หลักโมดูล่าลักษณะเป็นเหมือนลูกสองลูกบาศก์ด้วยครับผมโอ้นี่จิตรกรหรือว่านักคณิตศาสตร์คณิตนะครับมีทั้งสี่เหลี่ยมลูกบาศก์พีทาโกรัสนี่อีกนะครับใช่ครับและงานวาดบนผนังของโซเดวิดจะเป็นรูปแบบกราฟิกใช้ดินสอหรือหมึกสีดำขาวดำไม่ครอบสีหมึกที่มีสีสันสดใสในการสร้างผลงานครับเขาเป็นคนที่มีแนวคิดที่ดีมากเลยครับงั้นผมสรุปเลยนะครับการจะสร้างศิลปะในอันนี้นะครับต้องใช้ความคิดจากสมองล้วนครับถ้าคุณมีความคิดคุณก็สามารถนำไปสร้างศิลปะเชิงคอนเซ็ปชวลอาร์ตได้โดยวิธีการพับห่อการแสดงเป็นต้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ